สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาพบกับต้นลิ้นมังกรซึ่งโบราณเชื่อว่าถ้าปลูกต้นลิ้นมังกรในบ้านแล้วจะช่วยปัดเป่าภัยอันตรายรอบบ้านได้สำหรับการดูแลก็ไม่ยากเพราะต้นลิ้นมังกรทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ดีไม่จำเป็นต้องรดน้ำเยอะค่ะแค่ได้รับแสงแดดที่เพียงพอส่วนสรรพคุณเรียกได้ว่ามีความพิเศษกว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆโดยจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลางวันและคายก๊าซออกซิเจนในตอนกลางคืนค่ะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศดีต่อกายดีต่อใจค่ะ